ัดข่าวดีในช่วงนี้นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศค่ะบริษัททำช็อกโกแลตของเบลเยียมแห่งหนึ่งนะคะอยู่ๆก็ขอเปลี่ยนชื่อเนื่องจากอักษรย่อนั้นไปคล้องกับกลุ่มนิยมความรุนแรงมุสลิมรัฐอิสลามในอิรักแล้วก็ซีเรียนั่นเองค่ะบริษัทช็อกโกแลตอิตาลีซุยเซ่นะคะที่ใช้อักษรย่อบนบรรจุภัณฑ์มีตัวอักษร ISIS ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Rebirth เพราะว่าชื่อเดิมนั้นสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อบริษัทแล้วก็สินค้าค่ะโดยบริษัท Rebirth นั้นตั้งอยู่ในเมืองโคไมส์ใกล้กับชายแดนฝรั่งเศสก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2466โดยใช้ชื่อว่าอิตาโลซุยเซ่เพราะผู้ก่อตั้งเรียนรู้ศิลปะการทำช็อกโกแลตจากอิตาลีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นั่นเองค่ะในปัจจุบันเขาผลิตช็อกโกแลตได้ปีละกว่า 5,000 ตันทำรายได้ให้กับบริษัทปีละประมาณ35ล้านยูโรหรือว่ามากกว่า44ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะส่วนพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของออสเตรเลียนะคะในกรุงแคนเบอร์ราก็นำหุ่นยนต์ไกด์มาใช้ชมงานจัดแสดงในส่วนต่างๆให้กับนักเรียนที่ไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวชมได้ด้วยตัวเองค่ะโรเบิร์ตบันสลีนะคะหัวหน้าโครงการหุ่นยนต์ทัวร์พิพิธภัณฑ์กล่าวว่าหุ่นยนต์นำเที่ยวตัวนี้ถือเป็นการพัฒนาประสบการณ์ทางการศึกษาอีกขั้นหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีหุ่นยนต์พิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ก็ตามนะคะหุ่นยนต์ตัวนี้ยังคงต้องอาศัยมนุษย์เป็นผู้บรรยายรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นเรื่องปัญหาน้ำในออสเตรเลียที่บรรยายโดยวิลเลียมอินวีนผู้อำนวยการด้านการศึกษาของสถาบันแห่งหนึ่งให้กับนักเรียนและผู้ชมในเมืองต่างๆที่ชมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่ได้เป็นเพียงกล้องเดินได้เท่านั้นนะคะแต่ทั้งผู้บรรยายและนักเรียนนั้นสามารถโต้ตอบกันได้อีกด้วยล่ะค่ะส่วนเพนกวินจักรพรรดิถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ขี้อายที่สุดในโลกนะคะเพราะฉะนั้นคณะนักวิจัยจึงต้องสร้างหุ่นยนต์ติดกล้องสำรวจเป็นเพนกวินน้อยขนปุยค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการแฝงตัวเข้าไปเก็บภาพของฝูงเพนกวินนั่นเองชิคแคมนะคะเป็นกล้องติดหุ่นยนต์ที่ทางนักวิทยาศาสตร์คิดค้นขึ้นมาโดยออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นลูกเพนกวินเพื่อไม่ให้ฝูงเพนกวินนั้นแตกตื่นหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลในระยะ200เมตรทำให้สามารถเข้าใกล้เพนกวินได้โดยที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมของเพนกวินในฝูงค่ะก่อนหน้านี้เคยมีหุ่นยนต์เพนกวินมาแล้ว5รุ่นแต่ว่าหุ่นทุกตัวนั้นไม่สามารถหลอกฝูงเพนกวินจักรพรรดิได้ค่ะจนกระทั่งมาถึงเจ้าชิคแคมที่ฝูงเพนกวินไม่รู้สึกระแคะระคายและในอนาคตนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็เตรียมติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อให้นักวิจัยได้บันทึกค่าต่างๆของเพนกวินเพื่อทำการศึกษากันต่อไปค่ะเรียกว่าหลอกได้แบบเนียนเลยทีเดียวนะคะและปิดท้ายคัดข่าวดีในวันนี้ค่ะกันด้วยภาพเผ็ดๆของนักดนตรีวงออเคสตราในประเทศเดนมาร์กที่เขาบรรเลงเพลงหลังจากที่รับประทานพริกที่ได้ชื่อว่าเผ็ดที่สุดในโลกจะเป็นอย่างไรไปชมภาพกันเลยค่ะที่เห็นนี้นะคะคือวงออเคสตราเดนิชเนชั่นแนลแชมเบอร์ออเคสตราค่ะที่ทั้งวัทยากรและก็นักดนตรีทุกคนรับประทานพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกไปคนละ1ชิ้นจากนั้นก็เริ่มบรรเลงเพลงซึ่งดูจากหน้าค่าตาของแต่ละคนดูสิคะเชื่อได้ค่ะว่าเผ็ดเอามากๆจริงๆค่ะได้ชื่อว่าเป็นการบรรเลงดนตรีขององค์ออเคสตราครั้งแรกนะคะที่นักดนตรีเล่นดนตรีไปแล้วก็ซับน้ำตาไปพร้อมๆกันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือคัดข่าวดีในค่ำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการและส่งเรื่องราวดีๆให้กับเราได้ทางอีเมลค่ะ treefamilynews@gmail.com หรือว่าทาง LINE ก็ได้นะคะ LINE ID ของเรา treefamilynews ค่ะและสามารถรับชมรายการสดและรายการย้อนหลังคล้องครอบครัวข่าว3ทั้ง4สถานีไม่ว่าจะเป็นช่อง3 Original ช่อง3 Family หมายเลข13ช่อง3 SD หมายเลข28และช่อง3 HD หมายเลข33ผ่านทางเว็บไซต์ครอบครัวข่าวนะคะ www.ครอบครัวข่าว.com รวมทั้งแอปพลิเคชันครอบครัวข่าวด้วยค่ะค่ำนี้ดิฉันสัสสิชารัตนถาวรพร้อมด้วยทีมงานคัดข่าวดีทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ